้าได้กลับมาเนี่ยมีอีกหลายเรื่องที่เป็นโจทย์ใหญ่เป็นการบ้านใหญ่อย่างเช่นเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มหลายท่านถามมาเยอะว่าแล้วมันจะไปต่อยังไงเมื่อมันมีผลการประมูลออกมาแบบนี้แล้วในขณะที่มีคำถามใหญ่ๆว่าเราอยากจะเสียโอกาสประเทศชาติจะเสียประโยชน์ยังไงบ้างหรือเปล่ากับการประมูลที่เป็นปัญหาอยู่นะวันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนั่นก็คือโครงการนี้จะเดินทางยังไงต่อนะวันก่อนคุณพักพงศ์สิริกันธมาศผู้ว่าการรอฟมมีรายงานว่าได้มีการนัดหมายสื่อมวลชนแถลงผลการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนรถไฟฟ้าสายสีส้มนะ 14:00 น.นะแต่สุดท้ายรฟม.แจ้งสื่อมวลชนยกเลิกการแถลงข่าวกระทันหันค่ะอันนี้เป็นสัญญาณแปลกๆนะแต่สำนักสื่อสารองค์กรออกข่าวประชาสัมพันธ์ระบุว่าคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา36เปิดซอง3อันนี้16กันยาข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทนปรากฏว่าบริษัท BEM เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการประเมินสูงสุดก็จะเรียกมาเจรจาต่อไปพูดง่ายๆคือ BEM เสนอผลประโยชน์การลงทุนและผลประโยชน์ดีที่สุดค่ะนะเพราะว่ามีแข่งกันอยู่2ราย BTS นี่เขาไม่ได้ยื่นนะทีนี้ไทม์ไลน์หลังจากนี้จะเป็นยังไงนะไทม์ไลน์สายสีส้มขั้นตอนหลังจากเคาะให้ BM ชนะค่ะรฟม.และคณะกรรมการคัดเลือกเชิญผู้ผ่านการประเมินสูงสุดมาเจรจาต่อรองนี่ขั้นตอนอยู่ในขั้นตอนนี้ตอนนี้นะกำลังจะเชิญมาถัดไปก็จะต้องเสนอผลการประมูลถ้าผ่านนะฮะให้คณะกรรมการรฟม.เพราะว่าตอนนี้คนที่ทำเนี่ยไม่ใช่คณะกรรมการรฟม.แต่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา36ของพรบ.ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนนะฮะถ้าผ่านไปได้ก็เสนอบอร์ดรฟม.หลังจากนั้นถ้าบอร์ดมีมตินะเห็นชอบก็เสนอให้รัฐมนตรีคมนาคมต่อไปค่ะแล้วถัดจากนั้นรัฐมนตรีคมนาคมก็นำมติของคณะกรรมการรฟม.เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมครม.นี่เป็นสเต็ปถัดไปนะแล้วถ้าครม.โอเคก็รฟม.ก็ค่อยจะเซ็นสัญญากับ BEM ได้หลังจากนั้นเห็นไหมตอนนี้อยู่ในขั้นแรกของไทม์ไลน์นี้ตอนนี้นะคือรฟม.และคณะกรรมการคัดเลือกเชิญผู้ผ่านการประเมินสูงสุดคือ BEM มาเจรจาต่อรองเมื่อวานนี้ดร.สมบัติกิจจาละนะกรรมการผู้จัดการ BEM ได้ให้สัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์พิเศษกับประชาชาติธุรกิจนะโดยพูดถึงยืนยันว่าข้อเสนอของตนเนี่ยเป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะแล้วก็รฟม.เนี่ยได้แจ้งให้ BEM ทราบว่าเสนอผลประโยชน์ให้แก่รัฐลบ 78,287 นะคือรับการสนับสนุนจากรัฐแล้วก็บอกว่าเป็นข้อเสนอที่ดีกว่าคู่แข่งนะแต่ทีนี้ดร.สมบัติเนี่ยบางส่วนบางตอนไปพูดถึงข้อเสนอของบริษัทเอกชนที่ไปเปิดต่อสาธารณะท่านไม่ได้ระบุชื่อแต่แน่นอนก็คงจะหมายถึงคนอื่นไปไม่ได้นอกจาก BTS ค่ะนะโดยให้ความเห็นของดร.สมบัติเองนะฮะว่ากรณีที่มีเอกชนบางรายซึ่งไม่ได้เข้าร่วมคัดเลือกเปิดเผยว่ามีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แก่รฟม.มากกว่า BEM เสนอก็เป็นสิทธิ์ของเอกชนรายนั้นจะทำแต่เนื่องจากข้อเสนอข้อมูลเนี่ยอาจทำให้สังคมเข้าใจผิดว่าข้อเสนอของบริษัท BEM ทำให้รัฐเสียประโยชน์บริษัทก็เลยชี้แจงนะว่าข้อเสนอของ BEM ก็เป็นประโยชน์แก่รัฐภายใต้เงื่อนไขและกติกาแต่ทีนี้ตอนท้ายฮะเนี่ยประโยคที่โค้ดมาเนี่ยนะดร.สมบัติบอกว่าหากมีเอกชนบอกว่าสามารถรับดำเนินการสายสีส้มซึ่งต้องลงทุนสูงมากเพราะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินผลตอบแทนการลงทุนก็ต่ำกว่าสายสีเขียวสีน้ำเงินใกล้ๆกับสีชมพูสีเหลืองโดยแทบไม่ต้องขอรัฐสนับสนุนเลยซึ่งคงเป็นเรื่องที่แปลกมากๆว่าทำได้อย่างไรนี่คำพูดที่ถูกโค้ดมานะของ BEM นะทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือนั่นสิฮะที่ BTS เขาเสนอจริงนะเพียงแต่ว่าเขาเสนอเนี่ยรอบแรกครั้งแรกที่เขายังมีคุณสมบัติอยู่เขาเสนอเนี่ยโครงการลงทุนโยธางานโยธา
สายสีส้มตะวันตกขอเงินสนับสนุนจากรัฐเนี่ย 79,000 ล้านนะราคากลางอยู่ที่ 96,000 ล้านแล้วเขาเสนอจ่ายผลตอบแทนให้กับรฟม. 70,000 ล้านตัวเลขกลมมันจึงเหลือลบสุดที่แค่ 9,000 ล้านความหมายก็คือขอพึ่งเงินอุดหนุนจากรฟม.แค่ 9,000 ล้านทำโครงการได้หมดเลยเนี่ยรวมถึงโดนรถฝั่งตะวันออกด้วยนะเขาทำได้อย่างนี้แต่คำถามกลับไปที่ BEM คือท่านเสนอนี่ลบ 7,000-78,000 ล้านเนี่ยคือผลประโยชน์สุทธิแล้วท่านเสนอขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนโยธาเนี่ยเท่าไหร่ท่านไม่พูดท่านไม่บอกไงเราก็อยากจะทราบเพราะว่าเราก็ได้เปรียบเทียบกลุ่มของ BTS เขาบอกว่าเขาพร้อมสร้างเนี่ยขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐแค่ 79,000 ล้านเองของ BEM ขอสนับสนุนจากรัฐเท่าไหร่มากกว่า 79,000 ล้านไปเท่าไหร่สังคมอยากทราบแล้วท่านเสนอผลตอบแทนให้แก่รัฐกลับคืนมาเท่าไหร่สุดที่แล้วมันจึงกลายเป็นลบ 78,000 ล้านอันนี้ต่างหากที่มันจะช่วยเพิ่มความชอบธรรมมากขึ้นอีกค่ะเห็นไหมแต่ท่านไม่ได้พูดซึ่งถ้าดูในตารางนี้จะเห็นชัดนะของบสนับสนุนค่าก่อสร้างเนี่ย 96,000 ล้านนั่นคือกรอบวงเงินที่รัฐเตรียมไว้ค่ะสีแดงนั่นคือที่ BTS เขาเสนอขอแค่ 79,000 ล้านเท่ากับว่ามันมีส่วนต่างตั้ง 16,000 ล้านทีนี้ BEM เนี่ยเสนอขอเท่าไหร่ยังไม่ได้เปิดเผยแต่ถ้าเป็นผลประโยชน์สุทธิ NPV นะฮะ BEM ก็คือบริษัท A ในที่เนี้ยบอกว่าจะขอรับเงินจากรัฐเนี่ย 78,000 ล้านโดยสุทธิก็ทำได้แล้วโครงการสายสีส้มแต่ BTS เขาขอแค่ 9,000 ล้านเองอะมันจึงต่างกันเกือบ 70,000 ล้านไงใช่เพราะฉะนั้นคนที่จะต้องตอบเนี่ยไม่ใช่ BEM ฮะแต่คนต้องตอบคือคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา36ที่มีอำนาจหน้าที่ตัดสินผลประมูลและเป็นคนที่สั่งรื้อแก้ไขหลักเกณฑ์การประมูลตั้งแต่รอบแรกแล้วเปลี่ยนมาเปิดใหม่ครั้งที่2แล้วแถมแก้คุณสมบัติจนกระทั่งในสุด BTS ก็เห็นว่าเขาเข้าไปได้ซองที่ BTS เสนอไว้ตั้งแต่ครั้งแรกจึงไม่ได้ถูกนำมาแข่งขันด้วยไงคนที่ต้องตอบนี่ไม่ใช่ BEM แต่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกแล้วใครบ้างล่ะรายชื่อคณะกรรมการมาตรา36การประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มครั้งที่1นะซึ่งโดนฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตอยู่ด้วยนะแต่ว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะฮะค่ะนะก็จะประกอบไปด้วยรองผู้ว่าการรฟม.นายกิติกรรองปลัดกระทรวงคมนาคมนายสรพงษ์นะรองอัยการสูงสุดนะท่านประสิทธิ์นะอธิบดีกรมธนารักษ์คุณประภาสนะแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒินะคุณอัศไทยนะรองผู้ว่าการอีกคนหนึ่งคุณกาดผจญนะนี่คือคณะกรรมการตามมาตรา36ในการประมูลครั้งที่1ครั้งแรกนะแล้วย้ำนะที่ถูกฟ้องเนี่ยท่านยังไม่ได้ถูกตัดสินถึงที่สุดว่ามีความผิดอะไรนะฮะนะส่วนครั้งที่2พอล้มการประมูลครั้งแรกก็เดินหน้าประมูลครั้งที่2ก็มีการแก้ไขหลักเกณฑ์คุณสมบัตินะนี่คือคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา36ในการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครั้งที่2คือถ้าการประมูลนี้มันดีงามท่านก็ต้องเอาเครดิตไปแต่ถ้าการประมูลนี้มันฝากบาดแผลเป็นตราบาปเอาไว้ท่านก็ต้องรับผิดชอบซึ่งตอนนี้ไม่มีใครตัดสินได้ว่ามันเป็นยังไงค่ะแต่มันจะปรากฏก็ต่อเมื่อท่านเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ชี้แจงออกมานะรายชื่อก็บางคนก็อยู่ในคณะแรกนะคุณกิติกรนะรองผู้ว่าการรฟม.เป็นประธานกรรมการฮะแล้วก็ท่านอื่นๆก็ตามที่เห็นอยู่ที่หน้าจอนี่นะฮะที่น่าสนใจก็คือที่ปรึกษาเนี่ย BMTO เนี่ยจำได้ว่ากลุ่มที่ปรึกษานี่ก่อนหน้านี้เคยอธิบายไว้ด้วยนะว่าเอาการแก้หลักเกณฑ์คุณสมบัติในการประมูลครั้งที่2เนี่ยนะมีคนที่เข้าได้เยอะแยะเลยดูถัดไปฮะมีผู้ที่สามารถเข้าประมูลได้เยอะแยะเลยเนี่ยตั้งหลายบริษัทนี่เห็นไหมค่ะเนี่ยสามารถเสนอผลงานได้14รายรวมกันเป็น26กลุ่มแล้วไหนล่ะแล้วไหนล่ะก็มีเข้ามาแค่2กลุ่มค่ะเห็นไหมฮะ
แล้วแม้กระทั่ง BTS คนกับพันธมิตรเขาที่เคยเข้าประมูลได้ครั้งแรกก็เข้าไม่ได้ครั้งที่สองเขาก็เลยไม่ได้ยื่นด็อกเตอร์สามารถราชพลสิทธิ์ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กไว้60,000 ล้านที่ล่องลอยไปนี่อาจารย์สามารถนะฮะซึ่งเตือนมาโดยตลอดโครงการนี้แล้วก็ทำเป็นคณิตศาสตร์ทีละข้อทีละข้อเลยนะเกณฑ์เลือกผู้ชนะเสถียรผลประโยชน์สุทธิให้รฟม.สูงที่สุดผลประโยชน์สุทธิคือผลตอบแทนที่ให้รฟม.ลบด้วยเงินที่ขอรับสนับสนุนค่าก่อสร้างจากรฟม.ไม่เกินราคากลาง 96,000 ล้านBTSC เสนอผลประโยชน์สุทธิในการประมูลครั้งที่1ก็คือลบ 9,675 ล้านค่ะเห็นไหม BEM เสนอผลประโยชน์สุทธินะลบ 78,287 ล้านบาทประมูลครั้งที่2นะเพราะครั้งที่2เนี่ย BTS ไม่ได้เข้าค่ะข้อ5รฟม.จะต้องให้เงินสนับสนุนแก่ BEM มากกว่าให้ BTSC เท่าไหร่ก็เอา 78,000 ล้านตั้งลบด้วย 9,600 ล้านเท่ากับ 68,612 ล้านบาทเกือบ 70,000 ล้านเลยนะคะข้อสังเกตทำไม BTSC จึงกล้าขอรับเงินสนับสนุนค่าก่อสร้างต่ำกว่าราคากลางมากถึง 16,000 ล้านนี่คือปริศนาธรรมที่อาจารย์สามารถเนี่ยฝากไว้ให้คิดหรือว่าจริงๆเขาก็สร้างเท่านี้ก็ได้เห็นไหมใช่หรือว่ามีเหตุผลอื่นเอาแล้วทำไมถึงตั้งราคาแพงล่ะถ้างั้นทำไมไม่ตั้งมันต่ำกว่านั้นล่ะเขามั่นใจเขาก็ทำได้ด้วยนะราคานี้อ่ะเขาก็ยืนยันว่าเขาทำได้จริงด้วยเพราะว่าเขายื่นเข้าไปจริงๆไงใช่เขาไม่ใช่มาโฆษณาผ่านรายการเขายื่นเข้าไปจริงๆค่ะตอนที่เขายังมีคุณสมบัติแล้วมันก็เป็นโครงการเดิมนั่นแหละค่ะสเปคเดิมออกแบบมาเลยเพียงแต่เปิดประมูลครั้งใหม่เปลี่ยนเกณฑ์คุณสมบัติคนที่เคยมีคุณสมบัติกลายเป็นคุณไม่มีแล้วหรือจริงๆราคานี้มันก็ทำได้เราไม่ทราบมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้เอางี้ดีกว่าค่ะดร.สามารถราชพลสิทธิ์วันนี้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าวท็อปนิวเจาะลึกเรื่องนี้ทีนี้ฮะผลการประมูลที่ออกมานะมีอีกหลายจุดที่เป็นปัญหาต้องติดตามแม้จะมีการประกาศผลว่า BEM คือผู้ชนะการประมูลเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนฮะเชิญชวนเอกชนให้ร่วมลงทุนในวงการรถไฟสายสีส้มเนี่ยรฟม.ได้ประกาศชัดว่าถ้าเอกชนรายใดมีคุณสมบัติไม่ผ่านรฟม.จะต้องไม่เปิดข้อเสนอ2ที่2นั่นก็คือข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอ2ที่3นั่นก็คือข้อเสนอด้านผลตอบแทนแต่นี่รฟม.เปิดทั้ง2 2ครับเปิด2 1และให้เอกชนราย1ผ่านทั้งที่เอกชนรายนั้นมีกรรมการคนหนึ่งเคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดจำคุกมาแล้วนะฮะทำไมผ่านได้ล่ะแล้วก็ยังเปิดซองที่2และซองที่3ออกมาด้วยครับนี่คือพูดถึงการประมูลครั้งที่2ที่เหลือคู่แข่งอยู่2รายมีกลุ่ม BAM แล้วก็มี ITD นะที่อาจารย์สามารถเคยโพสต์เอาไว้เนี่ยนะซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ BAM ไอ้ที่ปีประเด็นว่าไม่มีคุณสมบัตินี่นะรฟม.ก็บอกว่าจะไปตรวจดูเอาระหว่างตรวจดูเนี่ยแต่ว่าเปิดไปหมดแล้วอะจะทำยังไงอะทีนี้นะอาจารย์สามารถยังอธิบายต่อไปด้วยว่ารฟม.เนี่ยเปิดซอง2ซอง3นะหลังจากที่ BM ITD เนี่ยเสนอราคาผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแล้วก็เปิดซอง3ผลปรากฏว่า BEM เนี่ยขอรับการสนับสนุนจากรัฐน้อยสุดโดยสุทธิ 70,000 นะ 8,000 กว่าล้านตัวเลขนี้มันมากหรือมันน้อยยังไงก็ต้องเปรียบเทียบกรณีของ BTS ที่เขาเปิดซองต่อสาธารณะเปรียบเทียบกันได้ไหมเปรียบเทียบกันได้เพราะมันคือโครงการเดียวกันค่ะมันเปลี่ยนแค่หลักเกณฑ์ว่าคุณมีคุณสมบัติหรือไม่มีแต่นี่เขายื่นแว้งแต่ตอนที่เขามีค่ะนะพูดง่ายๆเหมือนกับก่อสร้างบ้านแบบเดิมแบบแปลนแบบเดิมเลยเพียงแต่เปลี่ยนว่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยคนที่สร้างเนี่ยมีคุณสมบัติผ่านแต่ครั้งที่สองไม่มีคุณสมบัติผ่านแต่มันคือสร้างอันเดิมไงบ้านหลังเดิมมันยังใช้เปรียบเทียบได้ไปฟังบางช่วงบางตอนฮะสามารถมาเปรียบเทียบได้เพราะราคาก่อสร้างยังเหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าคะแนนในการประเมินผู้ชนะนั้นเปลี่ยนไปแล้วพอปรับให้สูงขึ้นแต่ยังอื่นเหมือนหมดครับผลตอบแทนที่เสนอไปก็สามารถเปรียบเทียบกันได้ปรากฏว่า BTS เนี่ยขอเงินสนับสนุนจากรัฐแค่ 9,000 กว่าล้านนะฮะซึ่งต่ำกว่า BM ถึงเกือบ 70,000 ล้านไอ้เงินเกือบ 70,000 ล้านเนี่ย
ถ้ารัฐสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้ครับเช่นไปก่อสร้างรถฟ้าสายใดสายหนึ่งได้ครับระยะทางประมาณ30กิโลเมตรก็น่าเสียดายอย่างยิ่งครับเสียดายที่เสียโอกาสนี้ไปถ้าเรามองไม่ยกเลิกการประมูลครั้งที่1 นะครับดำเนินการต่อไปเนี่ยก็สามารถประหยัดเงินได้มากครับถึงเกือบ 70,000 ล้านบาทคุณสมบัติผู้รับเหมาเนี่ยเขาปรับให้ยากขึ้นหายากขึ้นเข้าร่วมและยากขึ้นทั่วโลกมีผู้รับเหมาที่ผ่านเกณฑ์นะครับทุกประการครบถ้วนมีแค่2รายเท่านั้นในขณะที่ผู้เดินรถไฟฟ้านั้นเขากลับลดสเปคลงมาคือไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นครับอย่างน้อยเนี่ยผู้เดินรถไฟฟ้าต้องมีคุณสมบัติเหมือนเดิมเหมือนการมูลครั้งที่หนึ่งนะฮะนี่กลับลดลงมาอันนี้เป็นข้อการสังเกตและมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะครับที่ดูเหมือนว่าเป็นการกีดกันเอกชนรายใดรายหนึ่งหรือไม่หรือเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนรายใดรายหนึ่งไม่นี่เป็นคำถามครับนี่คือคำถามสำคัญเลยนะจากอาจารย์สามารถ คือประเด็นของอาจารย์สามารถคือการประมูลครั้งที่หนึ่งและการประมูลครั้งที่สองอะไรที่มันเปลี่ยนไปนะครั้งที่หนึ่งยังไม่มี ITD เข้ามาแข่งนะแต่พอเป็นการประมูลครั้งที่สองเขามีการแก้คุณสมบัติจับคู่กับคนเดินรถไฟฟ้าเนี่ยแก้คุณสมบัติให้เข้าได้ง่ายขึ้นบริษัทรถไฟฟ้าจากเกาหลีก็เลยมาจับกับ ITD แล้วมีคุณสมบัติในครั้งที่สองแล้วเข้าได้แต่ตรงกันข้ามการประมูลครั้งที่หนึ่ง BTS ก็จับกับพันธมิตรมาเข้าได้ครั้งที่หนึ่งพอจะไปครั้งที่สองพันธมิตรคุณสมบัติเข้าไม่ได้ทีนี้เพราะมีการแก้ค่ะของ BTS กับพวกกับพันธมิตรนี่ก็เลยไม่สามารถยื่นได้ในครั้งที่สองอาจารย์สามารถเลยตั้งคำถามโตๆว่ามันเกิดอะไรขึ้น มันมีการกีดกันหรือเปล่าค่ะแล้วในที่สุดก็กลายเป็น BEMแข่งกับ ITD แล้วก็ ITD ข้อเสนอก็โดนลบแสนกว่าล้านนู่นในขณะที่ของ BEM 70,000 กว่าล้านก็ลอยลำเพราะข้อเสนอของ BTS กองอยู่ตรงนั้นกองอยู่ในการประมูลครั้งที่หนึ่งอยู่ตรงตีนบันไดนู่นไม่สามารถเดินขึ้นมาได้เพราะบันไดมันชันแต่เงื่อนไขดีมากเลยนะนะอาจารย์สามารถราชพจน์บุรสิทธิ์นี่ตั้งคำถามถัดไปนะฮะที่น่าสนใจเพิ่มเติมเดี๋ยวลองไปฟังคำถามนี้ที่น่าสนใจมากผมก็จะรมพยายามผลักดันในการบูนครั้งที่สองสำเร็จได้ได้คงยากที่จะกลับไปใช้หรือไปดำเนินการประมูลครั้งที่หนึ่งให้แล้วเสร็จครับผลตอบแทนที่รมได้รับนะไม่ได้รับมากที่สุดที่ควรจะได้สมมติว่าการประมูลครั้งที่หนึ่งยังคงดำเนินการต่อไปไม่มีการยกเลิกประมูลนะฮะและใช้เกณฑ์เดิมที่ประกาศประมูลครั้งแรกนะฮะก็เห็นว่า BTS มีโอกาสชนะรฟม.ก็ประหยัดเงินได้ประมาณเกือบ 70,000 ล้านบาทนั่นข้อที่1 นะข้อที่1ข้อที่2ก็คือเราล่าช้ามาเป็นเวลา2ปีแล้วสภาพแวดล้อมเกิดมูลความสูญเสียทางเศรษฐกิจเนี่ยนะทั้งการต้องเรื่องรถติดค่าใช้จ่ายพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงค่าเวลาต่างๆนะครับค่าที่ว่าเราเสียโอกาสต่างๆเนี่ยเป็นเงินปีละประมาณ 46,000 ล้านบาท2ปีก็ 92,000 นะฮะ92,000 รวมกับประมาณ 70,000 ก็ประมาณ 106,000 เลยครับผลตอบแทนนี่นั่นคือค่าเสียโอกาสความเสียหายรวมทั้งหมด 160,000 ล้านทีนี้ถ้าเอาเฉพาะไอ้ส่วนที่ประหยัดเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเอาคนที่เสนอผลตอบแทนดีที่สุดอ่ะไม่ว่าจะเป็นครั้ง1ครั้ง2นะที่เขาเสนอกันมาเนี่ยนะค่ะก็จะประหยัดได้ 70,000 ล้านแทนที่จะไปเลือก BEM แต่ถ้าเอาตามที่อาจารย์สามารถพูดเมื่อสักครู่เนี่ยซึ่งมันอาจจะเป็นไปไม่ได้หรืออาจเป็นไปได้ก็แล้วแต่พูดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติไว้ก่อนประหยัดได้เกือบ 70,000 ล้านน่ะเอาแล้วนอกจากนี้โครงการล่าช้ามา2ปีที่มีการแก้หลักเกณฑ์ที่มีการเปิดประมูลใหม่ยื้อกันต่อมาเนี่ยประเมินความสูญเสียไว้ปีละประมาณ 46,000 ล้านนะแล้วก็รวมกับเม็ดเงินส่วนต่างราคากับ 70,000 ล้านที่ผ่านมามันจึงเป็นความเสียหายที่เสียประโยชน์ของประเทศชาติกว่า 160,000 ล้านนั่นคือตัวเลขที่มาของตัวเลข 160,000 ล้านค่ะสุดท้ายอาจารย์สามารถก็ฝากไว้กับรฟม.นะฮะว่าอยากที่จะให้รฟม.เนี่ยดำเนินโครงการให้เร็วที่สุดเพราะเราเสียโอกาสมานานแล้วแต่ควรให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายม.เนี่ยนะฮะได้พิจารณาให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและเร่งรัดการดำเนินโครงการนี้นะฮะสายสีส้มตลอดทั้งสายให้เสร็จลุล่วงได้เร็วที่สุด
พื่อเป็นประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชนนี่จะได้ใช้บริการครับเวลานี้แม้รฟมจะสร้างส่วนตะวันออกจากมีนบุรีถึงศูนย์ธรรมใกล้แล้วเสร็จแต่ก็ยังเปิดใช้บริการไม่ได้ครับก็เป็นการเสียโอกาสของพี่น้องประชาชนอยากให้เร่งกันแล้วเสร็จแล้วก็ให้ทำตามถูกต้องตามประกาศเชิญชวนเอกชนและลงทุนและระเบียบต่างๆครบถ้วนทุกประการครับตรงนี้สำคัญนะฮะสำคัญยังไงคือขณะนี้คดีที่มีการฟ้องร้องการประมูลครั้งที่หนึ่งอะคดียังไม่ถึงที่สุดนะค่ะศาลปกครองเนี่ยตัดสินว่าการล้มการประมูลครั้งที่หนึ่งเนี่ยไม่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นผลมันคืออะไรมันจะต้องกลับไปที่การประมูลครั้งที่หนึ่งหรือเปล่าอันนี้ต้องรอว่าคดีเนี่ยยังต่อสู้กันอยู่ใช่แล้วถ้าจะให้จบเร็วเนี่ยรฟม.เนี่ยเอาตามนั้นหรือยังไงก็ต้องดูว่าศาลตัดสินออกมายังไงเห็นไหมถ้าเกิดจะให้เร็วอย่างที่อาจารย์สามารถพูดและเป็นธรรมด้วยค่ะโดยที่ประเทศชาติไม่เสียประโยชน์อย่างที่พูดมาด้วยอันนี้น่าจับตามองมากหลังจากนี้ซึ่งถ้าจะเดินต่อแบบนี้แล้วตัวเลขที่มันเป็นกระจกสะท้อนอยู่เนี่ยจะรู้สึกยังไงกันบ้างผมเห็นแล้วผมขนลุกอะเอางี้ดีกว่ามันต่างกันเยอะมากเจ็ดหมื่นล้านอะใช่เจ็ดหมื่นล้านนี่คือรถไฟฟ้าอีกสายหนึ่งเลยนะมันเยอะมากค่ะนะฮะเดี๋ยวพักก่อนคู่เดียวฮะกลับมาช่วงหน้า